กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับนะฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะ NK จะดูแลสุขภาพของคุณให้ดีขึ้นนะฮะไม่ว่าคุณจะป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อเสริมนะฮะร่างกายของเราด้วยนะฮะเพราะว่า NK เนี่ยมีเคอร์ซิตินนะฮะแล้วก็ปูขาวเป็นสารสกัดที่จะไปดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นวันนี้คุณผู้ชมนะฮะใครสนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะฮะให้โทรหา call center ของเราได้เลยพร้อมมีโปรพิเศษด้วยค่ะโปรวันนี้เลยนะครับ1กล่องครับมี60เม็ดด้วยกันครับทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดนะฮะ1กล่องราคา 2,500 บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ2กล่องนะครับราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 4,500 บาทเท่านั้นเองจ้าสนใจรีบโทรเลยนะครับ0957184624ครับหรือที่ LINE สุขภาพดีสแกนเคียร์คูร์ดมือขวานะจอยเลยนะครับมากันที่ข่าวบันเทิงต่อเลยค่ะมาดูพี่แซนยุรนันท์กันนิดหนึ่งครับเล่าโมเมนต์ขนลุกเลยระหว่างไปล่องสปีดโบ๊ทที่เจ้าพระยาแล้วก็อัดคลิปแล้วระหว่างนั้นพูดถึงคุณแตงโมจู่ๆครับเรือเกิดขัดข้องดับกลางคันเลยฮะงานนี้เป็นโมเมนต์ที่หลายคนดูแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะครับว่าอยู่เรือดับเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่พี่แซมพูดถึงคุณแตงโมนะงานนี้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมีคลิปไปดูลองไปดูคลิปกันนิดหนึ่งจากคุณผู้ชมมีเรื่องตื่นเต้นจะเล่าให้ฟังเรือดับเรือเสียอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาไม่น่าเชื่อเกิดอะไรขึ้นไม่รู้คืออยู่ๆเรือวิ่งอยู่ชิวดับไปเลยแล้วก็สตาร์ทไม่ติดอีกเลยคนขับเรือก็แบบว่าคงจะต้องดำไปดูใต้ท้องเรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ใต้ท้องเรือหรือเปล่านะครับก็ดำลงไปดูปรากฏว่าก็บอกก็ไม่มีอะไรใต้ท้องเรือนะแต่เรือไม่ติดก็พยายามติดต่อที่ชายฝั่งว่ามีใครเอาเรือออกมารับเราได้ติดต่อใครไม่ได้เลยไม่มีใครว่างเลยเรื่องของเรื่องก็คือเราขับเรือผ่านร้านอาหารที่น้องตังโมกินก่อนจะเสียชีวิตนะครับแล้วก็กลับมานั่งกันที่ท้ายเรือแล้วก็คุยกันแบบเฮ้ยอุบัติเหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆแบบนั้นแบบนี้จริงเหรอพูดแค่นั้นยังไม่ทันขัดคำครับเรือดับเลยเรือดับแล้วก็แบบไม่มีปีนีคลุยแล้วก็ดับแล้วสตาร์ทไม่ติดอีกเลยก็เลยแบบยกมือขึ้นบอกน้องว่าน้องเอาเป็นว่าที่พี่พูดถึงอ่ะพี่คิดถึงนะพี่คิดถึงแล้วก็อยู่ในน้ำเราก็คิดถึงน้องแหละอยู่ที่ว่าจะพูดหรือไม่เราส่งความคิดถึงมาให้น้องดีกว่าโทรศัพท์ติดเลยครับมีคนมารับเราได้เลยทั้งที่บางคนแบบสิ้นหวังแล้วนอนหลับดีกว่าเพราะเป็นชั่วโมงแล้วปรากฏว่าติดต่อได้เจ็ตสกีลำหนึ่งครับเขาขับมารับเราเขาบอกเดี๋ยวจะลากเราขึ้นฝั่งแล้วก็บอกเป็นไปได้ยังไงอ่ะเรือลำเล็กนิดเดียวจะลากลำใหญ่ได้เหรอปรากฏสบายมากเลยครับเขาบอกมันเบาลากไปได้เลยแล้วก็พาเราทุกคนขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยเลยขอบคุณมากเลยนั่นแหละครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะก็อยากจะบอกน้องโมว่า เราคิดถึงน้องเสมอนะอยู่ที่ว่าจะพูดถึงเมื่อไหร่เท่านั้นเองยังรักคิดถึงเสมอนะจ๊ะนะคะก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องความเชื่อนะคะเขาเล่นละครด้วยกันได้แหละเขาเคยเล่นละครของช่องวันใช่ไหมใบไม้ที่ผิดปลิวเรื่องรองนะคะใช่พี่แซมเคยเล่นนี่เล่นพี่ชายใช่พี่แซมยังหล่ออยู่เลยเนาะไม่แก่เลยเนี่ยไม่เคยแก่เลยผู้ชายคนนี้ยังหล่อเหมือนเดิมแล้วลูกชายก็หล่อเหมือนกันนะครับเห็นว่าลูกสาวก็เรียนเก่งมากเลยนะคะเรียนจบนิติศาสตร์นะคะจากเมืองนอกมานะคะเมืองนอกหรือเมืองนอกนะลูกสาวทำงานเมืองนอกแล้วนะครับเป็นความเชื่อเนาะค่ะนะคะดับแล้วก็พูดถึงคุณแตงโมแล้วปรากฏว่าติดต่อใครไม่ได้เลยไม่มีใครมารับได้เอาง่ายคืออยู่กลางเจ้าพระยาติดต่อใครไม่ได้เคยได้นั่งเรือกลางคืนไม่ใช่พยานเคยกลัวอยู่มันมืดเลยนะมันมืดแล้วพอมันมืดปุ๊บอะแน่นอนว่าสมมติถ้าสองฝาฝั่งมันมีร้านโน้นร้านนี้สถานที่ที่มันมีไฟมันยังโอเคไม่แต่เวลากลางแม่น้ำมันมืดมืดเลยมืดแบบแล้วยิ่งเวลาออกไปทางแถวปักเก็ตแถวนนท์อะมันจะมืดมันไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดอยู่ในกรุงเทพในเมืองเนี่ยมันจะมีความสว่างของตึกข้างๆไงมันจะมีความสว่างของไฟแต่เมื่อไปไกลๆออกไปไกลๆเนี่ยมันจะเริ่มมืดแล้วเธออย่าลืมสิว่าสมัยนี้ก็ยังคือยังสว่างยังเห็นไฟนู่นนี่นั่นนะแล้วสมัยก่อนที่ว่าร้อยกว่าปีที่แล้วอ่ะที่คนจะต้องพายเรือกันอ่ะโอ้โหน่ากลัวขนาดไหนอ่ะใช่ถ้าไม่มีแสงจันทร์เนี่ยคือมองไม่เห็นเลยนะโอ้น่ากลัวจริงนะฮะ
อ่ะพูดถึงคุณแตงโมนะคุณผู้ชมนะครับมาฝากทางด้านของคุณแม่บ้างดีกว่าแม่จิ๋มนะฮะบอกว่ายังคงคิดถึงแตงโมวอนแฟนคลับอย่าจัดงานครบรอบ1ปีกับการจากไปเหตุยังทำใจไม่ได้นะครับแม่จิ๋มครับรับว่ายังคิดถึงแตงโมครับลูกสุดที่รักครับวอนแฟนคลับว่าอย่าจัดงานรำลึกครบรอบ1ปีที่จากโลกไปเหตุทำใจไม่ได้ไม่ขอไปงานด้วยติงว่าน้องเนี่ยเป็นคริสจัดแบบพุทธคงไม่ค่อยดีนะฮะด้านของแม่จิ๋มเองนะครับก็บอกว่าแม่จิ๋มพนิดานะฮะบอกว่าประกาศงดจัดกิจกรรมระลึกถึงลูกสาวที่พัดตกเรือไปนะครบรอบ1ปีแล้วหากจะทำก็คงจะเงียบๆกับครอบครัวพอทราบข่าวว่าจะมีแฟนคลับของลูกเนี่ยจะจัดทำบุญขึ้นที่ท่าเรือนั้นเนี่ยตนบอกไม่ได้ติดต่อกับทีมงานเพราะทำใจไม่ได้เลยอยากให้งดจัดกิจกรรมใหญ่แล้วก็ไม่ขอไปด้วยนะฮะทั้งนี้นะครับแตงโมเป็นคิดด้วยครับจะจัดพิธีแบบพุทธก็ไม่น่าจะโอเคถ้าเท่าไหร่นะคุณแม่บอกแบบนี้แล้วก็1ปีจากไปแล้วถ้าไปแบบงานแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงลูกครับยิ่งคิดถึงลูกมากยิ่งขึ้นอยากให้เขามาหาแต่เขาไม่เคยมาเลยนะฮะสำหรับนะครับบอกว่าเรื่องราวนี้ก็บอกว่าขอไม่ไปแล้วกันนะครับแต่ถ้าสมมติถ้าคนจะจัดก็คือผมว่ามันก็น่าจะที่แบบของใครของมันเนาะนะฮะสำหรับ2มีนาคุณแม่บอกเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยตนจะไปขึ้นศาลอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากคนบนเรือประกอบไปด้วยคุณแซนคุณกระติกคุณจ๊อบนะฮะคุณเอ็มนะฮะที่เป็นคุณสื่อแล้วก็คุณปอไฮสปอร์นะครับแล้วก็คุณโรเบิร์ตนะฮะแต่ว่าคุณปอคุณโรเบิร์ตเนี่ยเขาจ่ายมาแล้วตรงตามที่สัญญามาโดยตลอดนะครับสู้กันต่อไปกับคุณแม่ครับห้ามคนจัดไม่ได้หรอกค่ะเออเรื่องจัดงานเนาะห้ามเขาจัดไม่ได้หรอกค่ะเขาก็คิดถึงเหมือนกันเขาก็จัดเอ๊แต่ว่าสมมติว่าแอนนาจัดนะคงจะทำบุญฮิปโปจัดนะเดี๋ยวนะถ้าสมมติว่าคนตายเนี่ยนะครับเป็นทิศแต่เราจะทำแบบทำบุญแบบพุทธไม่ได้หรอเขาไม่ได้รับเงี้ยหรอเขาไปหาพระเจ้าตั้งแต่วันนู้นแล้วก็รู้แต่หมายถึงว่าแต่เราเป็นพุทธไงแต่เราก็อยากจะทำด้วยความสบายใจเรางี้เราเป็นพุทธและเป็นตุ๊ดด้วยเราอยากทำด้วยความสบายใจอย่างนี้เรื่องของมึงเอออุ้ยอันนี้หมายถึงว่าแฟนคลับมึงตัวมึงอ่ะเออมึงถามมาตัวมึงอยากรู้ไงว่าเออไม่รู้อย่ามาถามเรื่องศาสนากับกระเทยทำไมอ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องหรอเอออืมไม่รู้ถ้าถามเรื่องผู้ชายเนี่ยเออตอบได้ตอบได้เลยเออถ้าถามเรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แม่รอรับไม่ได้ไม่อยากยุ่งไม่อยากเกี่ยวโอเคนะคะทักเบสดีกว่าฝากไปด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะอย่าลืมนะคะใครที่ป่วยอยู่ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะมีเคซิตินแล้วก็ภูข่าวที่จะบำรุงสุขภาพของคุณให้แข็งแรงเรามีคอลเซ็นเตอร์คุณโทรหาคอลเซ็นเตอร์ของเราได้เลยค่ะครับวันนี้ครับ1กล่อง60เม็ดด้วยกันครับทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ด1กล่องราคา 2,500 บาทแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ2กล่องราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 4,500 บาทเท่านั้นเองสนใจคุณผู้ชมสามารถโทรได้เลยเบอร์นี้0957184624หรือที่ LINE @สุขภาพดีคุณผู้ชมกดสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอเลยจ้าครับสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ